ก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารนี้อย่างใกล้ชิดนะครับนะครับแล้วก็วันนี้ก็พาดพิงถึงผมหลายเรื่องนะครับเมื่อเช้าก็ให้สัมภาษณ์รายการสอยุทธไปแล้วนะครับนะก็โอ้โหสัมภาษณ์เยอะมากเลยนะทำให้ผมเนี่ยดังอีกรอบแล้วนะครับนะดังโดยที่ไม่ต้องนัดนักข่าวเลยนะครับนะก็อย่างนี้ในเรื่องนี้ผมอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องนี้มันเริ่มอย่างนี้คดีแรกเนี่ยนะครับนะลูกน้องผมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การค้นบ้านผมก่อนนะผมเท้าความให้ฟังการค้นบ้านผมเนี่ยก็มีการไปปกปิดข้อเท็จจริงที่ศาลนะครับนะว่าเป็นบ้านเลขที่นั้นนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านพลเอกสุเชษฐ์นะครับนะศาลถ้าศาลเขารู้ว่าเป็นบ้านพลเอกสุเชษฐ์เนี่ยนะไม่ใช่ผมใหญ่โตนะครับแต่ว่าศาลเขาต้องตรวจสอบนะครับนะไม่ใช่ออกหมายค้นง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในการไปขอออกหมายจับลูกน้องผม8คนนะเราต้องตั้งย้อนไปก่อนถ้าพูดเรื่องนี้ขอออกหมายจับลูกน้องผม8คนก็ใช้ชื่อว่านายประกอบอาชีพรับจ้างนะครับเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงให้ศาลทั้งหมดนะครับเมื่อศาลไม่รู้แล้วก็ไปขอหมายจับลูกน้องผมที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยใช้ชื่อว่านายนะครับเพราะท่านเป็นข้าราชการทุกส่วนเนี่ยต้องไปขอที่ศาลอาญาทุจริตกลางเท่านั้นแต่ถามว่าทำไมไม่ไปขอที่ศาลอาญาทุจริตกลางเพราะว่าถ้าไปขอแล้วเนี่ยมันต้องใส่ยศพลตรีตีพันตรีเอกก็เกรงว่าศาลจะไม่ออกหมายจับให้เพราะว่าศาลรู้ว่ามีหลักแหล่งแน่นอนคุณต้องไปออกหมายคุณไปออกหมายเรียกพยานนะก็เพื่อทำให้เสียชื่อเสียเสียงนะก็ไปออกหมายจับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พร้อมทั้งมาขอหมายค้นบ้านผมที่ศาลอาญากลางนะครับโดยไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านผมเลยแค่บอกว่าเป็นบ้านเลขที่แต่ถ้าไปดูข้อบังคับของประธานศาลฎีกาเขาบอกว่าต้องให้สืบสวนสอบสวนให้รู้ว่าบ้านคนที่พักอยู่น่ะคือใครเมนหลักของวัตถุประสงค์ของข้อบังคับประธานศาลฎีกาก็คือว่าจะต้องให้รู้ว่าไอ้คนที่อยู่ในบ้านนี่คือใครถ้าไม่รู้ก็คืออะไรครับวิชาสืบสวนตกนะครับบ้านผมเนี่ยนะครับแค่ถามยามก็รู้แล้วนะพอท่านนายกตีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็มียามก็ไปให้การว่าเขามาปุ๊บเขามาถามที่ยามเลยว่าบ้านพลเอกสุเชษฐ์หลังไหนแล้วจะบอกศาลไม่รู้ได้ไงว่าไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครแล้วจะไปบอกทีหลังว่าไม่รู้เป็นบ้านพลเอกสุเชษฐ์ได้ยังไงนะครับอันนี้ผมชี้เห็นถึงความพิรุธนะสองสามเรื่องซึ่งมันไม่ตรงไปตรงมานะครับอันนี้เริ่มได้จากคนบ้านผมก่อนพอคนบ้านผมปั้งปั๊บนะก็มีออกหมายจับผู้ร้องผมนะจับกลุ่มหมดเรียบนะก็สั่งสำนวนเนี่ยคดีดังกล่าวนะแจ้งข้อกล่าวหาอันนี้แจ้งนะแจ้งข้อกล่าวหาลูกน้องผมเนี่ยส่งไปที่พนักงานอัยการไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผมนะอยู่วันดีคืนดีเมื่ออาทิตย์แล้วสื่อก็โทรมาถามเยอะเลยว่าอ้าวเขาจะเรียกพลเอกสุเชษฐ์ไปแจ้งข้อกล่าวหาวันที่20ถูกไหมถูกไหมครับผมก็บอกว่าไม่มีนะก็มีการโผล่ชื่อผมในสำนวนนั้นออกมามีการโผล่มานิดนึงหน่อยถูกไหมครับโผล่เรื่องราวในสำนวนออกมานะครับนะเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้ผมเสียชื่อเสียงนะครับนะแล้วไปบอกว่ามีการไปปล่อยข่าวว่าจะเรียกผมมาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาวันที่20นี่22แล้วไม่มีเลยนะครับนะสื่อก็มาถามอีกผมก็อธิบายพี่นะผู้การไพโรจน์นายกสมาคมพนักงานสอบสวนก็อธิบายไปอ้าวทีนี้ผมก็อธิบายขั้นตอนที่2อีกว่าสำนวนเนี่ยเมื่อส่งไปยังพนักงานอัยการแล้วนะพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจจะสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจะสอบสวนได้อย่างเดียวคืออัยการต้องสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมนะครับนะถ้าอัยการไม่สั่งสอบสวนเพิ่มเติมคุณสอบไม่ได้นะครับนะคุณแจ้งข้อหาไม่ได้
นะครับทีนี้ก็มาดูต่อว่าอัยการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมไหมก็ปรากฏว่าใครอยู่ในชาติไม่รู้มีใครของในชาติบ้างเนี่ยวันนี้มีนักข่าวในชาติไหมครับมีไหมโอเคในชาติก็ออกมาออกใช่ไหมครับว่าอัยการสั่งให้สอบเพิ่มประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้ฮะอะไรนะอะไรนะอะไรอ๋อโอเคอัยการก็เอามาสั่งให้สอบเพิ่มประเด็นนี้ประเด็นนี้ถูกไหมฮะแต่ผมไม่ได้หนีทางเนชั่นแต่ผมพูดให้ฟังว่าถ้าท่านดูประเด็นที่ผมไม่รู้ว่าของจริงหรือไม่ของจริงนะเพราะผมไม่เห็นในสำนวนแต่ผมอ่านข่าวของเนชั่นบอกว่ามีการสั่งสอบเพิ่มประเด็นนี้ประเด็นนี้ผมไม่ได้โชว์นะแต่ว่าอยู่ไหนขออ่านนิดนึงมาผมอ่านจากเนชั่นไปออกนะผมถามว่าเนี่ยNation, ในประเด็นเขาบอกว่าค่าตำรวจคนไหนรับทรัพย์สินอย่างไรมูลค่าเท่าไหร่นะเชื่อมโยงผู้ต้องหาหรือไม่นะอันนี้คือ Nation ที่ลงมานะแล้วก็เขาบอกว่าอย่างนี้ประเด็นที่หนึ่งนะตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีผู้ถือบัญชีม้าว่าสอดคล้องหรือไม่นะสิ่งสำคัญคือข้อมูลจากการตรวจสอบยืนยันการกระทำความผิดของผู้หารายใดใช่ไหมถ้าผมสรุปให้ฟังง่ายๆเนี่ยนะผมนักกฎหมายนะก็คือประเด็นที่อัยการเขาแทงมาสอบเพิ่มเนี่ยคืออัยการเขางงว่ามันผิดตรงไหนเห็นไหมครับว่าไอ้ที่คุณบอกว่ามันผิดตรงไหนคุณลองชี้มาสิถูกไหมครับมันผิดตรงไหนเขางงเข้าใจไหมแต่ทีนี้ไม่ได้ให้คุณเอาไปฉกฉวยโอกาสไปอ้างว่าอัยการให้แจ้งข้อหาเพิ่มเข้าใจยังอันนี้ชัดชัดนะแต่ไม่ได้ให้คุณไปโชว์โอกาสว่าอัยการไปให้ไปแจ้งข้อหาเพิ่มหรือไปแจ้งข้อหาเพิ่มเองเพราะอัยการตอนนี้คงงงอยู่ว่าไอ้ที่คุณบอกว่าผิดเนี่ยผิดตรงไหนเข้าใจไหมครับไอ้ที่คุณบอกว่า8คนผิดเนี่ยผิดตรงไหนผิดยังไงนะครับทีนี้อันนี้เรื่องอัยการนะพอผมอธิบายความเรื่องอัยการจบไปแล้วถูกไหมครับอ้าวมาใหม่ละอยู่ดีก็เมื่อวานมีท่านรองผู้การออกมาแถลงแล้วมาใหม่มาเรื่องปปช.แล้วเห็นไหมอันนี้จากอัยการมาสู่ปปช.นะผมก็ต้องมาแถลงแล้วเห็นไหมทีนี้ผมก็ไม่ได้อยากแถลงแต่นักข่าวต้องการรู้ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อวานก็มีการพูดหลายส่วนนะครับผมก็ให้ดูรายละเอียดนะครับว่าจนกระทั่งทำให้นักข่าวเนี่ยมีการไปเขียนข่าวว่าแจ้งข้อกล่าวหาผมถูกไหมตามมาตรา157 149อะไรต่างๆอันนี้ผมอธิบายเมื่อกี้อธิบายการจบแล้วนะอธิบายในส่วนของปปช.บ้างนะทีนี้เมื่อวานที่ท่านแถลงข่าวเนี่ยท่านก็บอกว่าให้โอนสำนวนมาให้ตำรวจทำดีกว่าถูกไหมตำรวจทำไปเยอะแล้วถูกไหมผมก็อธิบายให้ฟังว่าท่านต้องเข้าใจนะว่าท่านน่าจะสำคัญผิดหรือน่าจะเหิมเกลิมหรือน่าจะออฟไซด์นะครับเพราะอะไรเพราะท่านต้องเข้าใจว่าสำนวนนี้ส่งไปปปช.ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแน่นอนท่านกล่าวหาผมนะกับลูกน้องอีก4คนนะครับอันนี้ท่านส่งไปเลยทีนี้ผมต้องเรียกว่าปปช.เป็นหน่วยงานการตรวจสอบการทุจริตนะเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจว่าปปช.เป็นหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตโดยตรงนะครับนี่ผมมีข้อมูลอยู่เนี่ยนะเป็นระบบไต่สวนซึ่งรอบครอบกว่าระบบกล่าวหาของตำรวจนะครับนะฮะแล้วสำนวนเรื่องนี้ผมก็งงว่าเขาส่งไปปปช.ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วทำไมอยู่ๆวันนี้คึกคักอยากจะไปเอากลับมาถูกไหมครับมีการทำหนังสือไปถึงปปช.คึกคักจะไปสมมติกลับมาแล้วไปแถลงบอกว่าปปช.เนี่ยต้องส่งให้ตำรวจ
คุณยศอะไรนะคุณไปแถลงข่าวกดดันปปช.ก็ได้ยังไงนะคุณเป็นใครนะระบบไต่สวนปปช.เนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือมากกว่าหรือไม่มากกว่าระบบกล่าวหาตำรวจเขาเป็นหน่วยงานตรวจสอบทุจริตคุณใหญ่โตมันยังไงคุณไปกดดันปปช.แล้วถามว่าคุณไปพูดยังไงว่าส่งมาตำรวจทำเร็วกว่าอ้าวอย่างนี้คุณไปพูดอย่างนี้คุณก็ไปดูถูกการทำงานของปปช.หรือเปล่าล่ะถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องเข้าใจว่าแล้วคุณบอกว่าตำรวจเมื่อวานผมฟังตำรวจทำไปเยอะแล้วใช่ไหมครับเอ้าถ้าคุณทำไปเยอะแล้วก็คุณจะกังวลอะไรอ่ะถูกไหมครับทำไมคุณต้องเอากลับมาทีนี้ผมถามว่าปปช.เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานตรวจสอบทุจริตโดยตรงนะครับแล้วเขาเป็นระบบไต่สวนซึ่งมีความรอบคอบรัดกุมกว่าระบบกล่าวหานะครับแล้วในระเบียบในศาลเนี่ยครับนะสำนวนปปช.เนี่ยนะครับสำนวนปปช.ผมต้องบอกนะครับว่าการพิจารณาของศาลเนี่ยในคดีที่ปปช.ไต่สวนนะครับให้ถือสำนวนปปช.เป็นสำนวนหลักแต่ระเบียบตำรวจนี่ไม่มีนะครับนะว่านี่ผมอ่านระเบียบให้ฟังว่านะมันต่างกับสำนวนที่ตำรวจทำเองนะตำรวจทำเองเนี่ยนะไม่มีระเบียบให้ศาลถือสำนวนของตำรวจนั้นเป็นหลักในการพิจารณาคดีนะเพราะนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยมันมีระเบียบว่าให้ถือสำนวนที่ปปช.เนี่ยไต่สวนเป็นหลักเพราะอะไรครับมีความน่าเชื่อถือแต่ไม่มีระเบียบที่ให้ถือสำนวนของตำรวจนั้นเป็นหลักนะครับนะเพราะนั้นวันนี้คุณเป็นใครยศอะไรคุณไปแถลงกดดันปปช.บอกว่าคุณต้องส่งสำนวนมาให้ผมโอ้ใหญ่โตมากนะเขาเรียกว่ามันออฟไซด์ตั้งแต่ไหนผู้บังคับบัญชาต้องหวีปิ๊ดมันออฟไซด์นะปปช.ก็มีองค์กรทั้ง9คนมีทั้งศาลมีทั้งอัยการนะครับคุณยศอะไรไปบอกให้เฮ้ยก็ต้องส่งสำนวนมาให้ผมนะผมต้องทำนะแสดงว่าอย่างนี้คุณไม่เชื่อมั่นระบบไต่สวนปปช.หรือเปล่านะครับนะแล้วผมจะบอกนะครับว่าไอ้ที่ส่งเรื่องผมไปทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนอะไรครับผมเปรียบเทียบมันเหมือนบัตรสนเทศนะครับบัตรสนเทศเนี่ยหรือใบปลิวหรือการร้องเรียนส่งไปปปช.นะไม่ใช่ปปช.เขาจะรับเลยนะปปช.ก็ต้องเอาไปตรวจสอบก่อนว่ามีมูลเพียงพอจะรับหรือเปล่าไอ้เรื่องที่คุณส่งไปนี่ไม่ใช่ปปช.ก็จะรับเลยว่ามีมูลเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้ามีมูลไม่เพียงพอเขาก็ไม่รับนะฮะก็ตีตกไปเลยถูกไหมครับเอาเมื่อถ้าก็ตรวจสอบเอามีมูลในเบื้องต้นเขารับรับไม่ใช่ว่าเขาจะตั้งแต่สวนเลยนะคุณรู้ระเบียบหรือเปล่าเขาต้องแสวงหาข้อเท็จจริงพยานฐานก่อนมันเข้ามาสู่ขั้นตอนการแสวงหาเขาเรียกการแสวงหานะครับแสวงหาเสร็จแล้วมีมูลใช่ไหมนั่นแหละถึงจะเริ่มตั้งไต่สวนนะครับนะตั้งไต่สวนยังไงต่อเขาต้องไปไต่สวนก่อนนะครับนะถึงจะไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วหาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยกฎหมายปปช.ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนี่ถึงขนาดแจ้งข้อหาแล้วเมื่อไหร่รู้เปล่าที่ถือว่าไม่บูรณ์เมื่อชี้มูลนี่เห็นไหมครับกระบวนการเขามีกี่อันเขารอบครอบละเอียดมากกว่านี่ผมเอาระเบียบมาให้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่คุณส่งเรื่องไปกล่าวหาผมมันเป็นการแค่อะไรครับตั้งข้อสังเกตเข้าใจไหมตั้งข้อสังเกตเท่านั้นนะคุณไม่ได้มาแจ้งข้อหาอะไรผมหรอกเป็นผู้ที่ใหญ่โตนะครับทำให้สื่อเนี่ยเมื่อวานทนายผมโอ้ผมมีทีมทนาย 4-5 คนเนี่ยโอ้พี่จะฟ้องหรือเปล่าผมบอกโอ้นักข่าวผมไม่ฟ้องสักรายเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาคุยพี่น้องคนนักข่าวซีปึ๊กกันหมดนะเพราะวันนี้คุณไปพูดอย่างนี้นักข่าวก็งงเขาถึงไปเขียนว่าแจ้งข้อหาโจ๊ก157149แต่วันนี้ผมก็ฝากนักข่าวพี่น้องว่าท่านไปลบออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทนายผมหลังจากแถลงข่าวถือว่าท่านรับรู้แล้วถ้าท่านยังไม่ลบออก
ทนายผมก็ต้องทำหน้าที่อีกเราดีๆทั้งนั้นเราจะต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนไม่ดีนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะนะพูดไปเลือดเปื่อยนะครับนะเพราะนั้นต้องเรียนเหมือนกันนะครับอันนี้ผมพูดหลักกฎหมายเดี๋ยวผมจะเข้าลงในเนื้อรายละเอียดนะฮะเหมือนกันนะผมเนี่ยทำคดีมาเยอะเป็นหัวหน้าพนักสวนมาเยอะนะครับนี่ผมยกอย่างเห็นชัดเจนผมดำเนินคดีเป็นหัวหน้าสวนดำเนินคดีตำรวจตม107นายท่านเห็นไหมครับผมส่งไปไหนไปปปช.นะครับแล้วผมเคยออกมาแถลงข่าวไหมว่าวันนี้ทั้งหมด107นายไอ้สิ่งที่ผมไปเนี่ยส่งไปเนี่ยมันเป็นแค่ข้อสังเกตปปช.ไม่รู้จะรับหรือไม่รับเลยถูกไหมครับปปช.ไปพิจารณาถ้าเขาไม่ผิดก็ต้องตีตกถูกไหมครับนะฮะเพราะนั้นเหมือนกัน107คนเนี่ยวันนี้ส่งไปปปช.ผมก็ไม่เคยไปแถลงข่าวว่าคนเหล่านี้ผมแจ้งข้อหาไม่ใช่ผมต้องมืออาชีพดำเนินคดีแล้วต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับเขาไปต่อสู้เอาตามกระบวนการยุติธรรมวันนี้ปปช.ก็ยังไม่จะรับหรือรับแล้วไม่รู้แต่ว่าอยู่ขั้นตอนน่ะนะครับนะครับอยู่ขั้นตอนในการกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะระบบปปช.เป็นระบบไต่สวนซึ่งเป็นระบบที่มีความละเอียดรอบคอบมากกว่าระบบกล่าวหานะครับแล้วศาลเนี่ยให้ยึดสำนวนไต่สวนปปช.เป็นหลักซึ่งไม่มีระเบียบนะครับที่ศาลให้ยึดสำนวนตำรวจที่ตำรวจสอบสวนมาเป็นหลักในการพิจารณาของศาลอันนี้ผมพูดอย่างนี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นผมกำลังช่ำหนักว่าอันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันถูกไหมครับทีนี้ต่อมานะครับนะมันมีระเบียบผมก็เอาหน้าระเบียบขออนุญาตดูระเบียบนิดนึงนะครับนะนะมันมีระเบียบนิดเดียวนะมันมีระเบียบนะครับจำไม่ค่อยได้นะครับนะนะเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจว่านะครับวันนี้เนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าสำนวนส่งไปในปีที่แล้วปปช.เขาไม่ได้ส่งสำนวนกลับมาเพราะอะไรครับเพราะผมเชื่อนะผมคิดกับผมเองนะว่าปปช.เขาต้องคิดแล้วว่าตำรวจทะเลาะกันเองปปช.ก็ไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือตำรวจหรอกถูกไหมครับเพราะก็เป็นหน่วยงานที่มาดูซึ่งความยุติธรรมตรวจสอบการทุจริตโดยตรงถูกไหมครับนะเพราะนั้นวันนี้ไปพูดอย่างนี้มันเสียหายนะครับวันนี้สรุปไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรผมทั้งสิ้นนะไม่มีสักข้อหาหนึ่งผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ 100% เต็มนะครับนะมีการแจ้งเฉพาะลูกน้องผมเพียงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมดูเอกสารนิดเดียวนะฮะจะได้พูดนักข่าวเข้าใจโอ้วันนี้ต้องมาสอบเป็นครูสอนกฎหมายนะนะครับนี่ผมพูดผมพยายามไปกันกรองให้เข้าใจง่ายๆนะนะครับนะครับอ้าวทีนี้วอกมาต่อนะครับผมก็สงสารลูกน้องวันนี้คณะบ้านสวนเนี่ยมีทั้งหมด200กว่าคนนะครับดำเนินคดีคน8คนนะครับนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าหรอกคุณจะมา200 300นะครับนะแต่คุณต้องย้อนไปดูดีเดี๋ยวจะติดคุกกันหมดนะครับอันนี้ผมสอนให้ฟังนะนะวันนี้ผมเนี่ยขุดหลุมไว้นะตอนนี้เริ่มตกไปครึ่งตัวแล้วนะนะขุดหลุมว่ายังไงเห็นไหมครับท่านเห็นไหมผมให้ทำมาตลอดอะตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราผมให้ทำมาตลอดนักข่าวไม่ถามผมไม่พูดนะครับนะก็ขุดหลุมล่อไว้นะครับท่านรู้หรือเปล่าว่าไอ้สำนวนที่ท่านทำเนี่ยท่านมีอำนาจหรือเปล่าเมื่อวานท่านเห็นไหมครับว่าท่านรองผู้จัดการเนี่ยนะผู้ทรงพลังเนี่ยเขาบอกว่าอะไรมีเงินหมุนเวียน300ใช่ไหมเท่าไหร่300 400ใช่ไหม300ใช่ไหมผมก็จะพูดหลักกฎหมายฟังว่าคดีมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินที่300ขึ้นไปเนี่ย
มันเป็นอำนาจของ DSI นั้นเขาเรียกเป็นคดีพิเศษท่านไม่มีอำนาจสอบสวนมันจะติดคุกกันหมดถูกไหมครับแล้วต่อไปนะครับผมจะบอกให้ฟังว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังขอไม่เอ่ยชื่อสมัยหนึ่งเคยมีอธิบดีท่านหนึ่งพยายามดำเนินคดีรองนายกท่านหนึ่งดำเนินคดีไปดำเนินคดีมาอธิบดีติดคุกเสียเองโดยสารไม่รอลงอาญาท่านไปเช็คดูแล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมนึกบอกว่าท่านมีอำนาจทำหรือเปล่ากระบวนการสอบสวนชอบหรือเปล่านะครับนะวันนี้ท่านต้องส่งสำนวนไปดีเอสไอนะท่านถือไว้ท่านก็ผิดคืออย่างนี้การดำเนินการของศาลอาญาทุจริตเขาดูขั้นตอนของกระบวนการ1 2 3นะท่านทำ1ข้ามมา5ก็ผิดกฎหมายก็ทุจริตถูกไหมนะครับผมเนี่ยเป็นห่วงน้องๆหลายคนที่ไม่รู้อินโนเนวันหน้าท่านไม่มีอำนาจคุ้มครองแล้วเนี่ยท่านต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและลำพังท่านไม่มีทางหาผู้บัญชาแบบผมได้เลยผมไม่มีที่รุ่นน้อง8คนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่ารุ่นน้องผม8คนผิดก็ต้องรับผิดก็ต้องว่าไปตามกระบวนการนะคุณใช้บัญชีม้าคุณผิดคุณก็ต้องว่าไปถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนนิดนึงว่าอันนี้เป็นหลักของกฎหมายก่อนนะเพราะฉะนั้นผมสรุปให้ฟังว่าวันนี้ถามว่าคุณเนี่ยไปพยายามเอาสำนวนกลับจากปปช.เนี่ยเพื่ออะไรแล้วคุณทำแบบนี้ทุกคดีหรือเปล่าขยันจังเลยเนี่ยสื่อต้องย้อนไปดูว่าทำแบบนี้ทุกคดีหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าที่แถลงไปเมื่อวานเนี่ยถ้าผมเป็นปปช.เนี่ยผมก็ต้องมองว่าไอ้นี่มันออฟไซด์นะคุณจะไปแถลงกดดันปปช.ปปช.ส่งสำนวนได้ยังไงแล้วคุณไปบอกว่าคุณส่งมาตำรวจทำดีกว่าไอ้คุณพูดอย่างนี้คุณไม่เชื่อถือกระบวนการแต่สวนปปช.ดิมันจะไปกันใหญ่ล่าองค์กรไปท้อเขาด้วยถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นผมก็วิงวอนว่ากรุณาอย่าให้ยศน้อยๆออกมาพูดเถอะนะให้ยศสูงๆออกมาพูดบ้างนะไม่ใช่ปล่อยน้องตายเหลืออยู่คนเดียวนะเอายศสูงๆมาพูดบ้างคณะนี้นะครับต้องแมนๆแบบผมนี่แหละถูกไหมครับนะไม่ใช่เป็นดีแอบอยู่เลยนะนะครับเพราะนั้นเอานั้นวกมาในเนื้อต่อนะครับเดี๋ยวผมก็มีจดๆไว้นิดหนึ่งนะครับนะวกมาเนื้อต่อขออนุญาตดูนิดหน่อยเพราะกลัวพูดเรื่องหมดนะครับนะเอาทีนี้เรื่องสำนวนส่วนหนึ่งนะครับกระบวนการพูดไปแล้วนะครับหลักการพูดไปแล้วสื่อจะได้เข้าใจว่าอันนี้คือชัดสองไอ้ความลับในสำนวนเนี่ยมันเปิดเผยมันออกมาอย่างนี้ได้ยังไงถามว่าทำไมผมเนี่ยทำคดีทุกคดีผมไม่เคยทำแบบนี้ผมเคยไม่เอาไปแพมโพนี่อนุโพที่เนื้อในสำนวนโพชื่อนู้นนี้เพื่อเสียชื่อแต่คุณรู้ไหมว่าคุณทำอย่างนี้มันผิดพรบข้อมูลข่าวสารแล้วมันโยงกับระเบียบเรื่องการรักษาความลับทางราชการหัวหน้าภาคส่วนต้องรับผิดชอบนี่เช้านี้ก็มีลูกน้องผมไปยื่นฟ้องพลเอกท่านหนึ่งนะเดี๋ยวท่านก็รู้เองอ่ะว่าใครนะครับนะเพราะนั้นผมต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเข้ามาในเนื้อสำนวนนะถามคำเดียวว่าคนบ้านผมไม่พบสิ่งผิดกฎหมายบอกว่าผมไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันโดยบอกว่านะมีลูกน้องผมเนี่ยมีเงินโอ้300 400นะแล้วบอกว่าผมเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยเอาเงินเว็บพนันไปจ่ายค่าสายบานให้พ่อแม่ผมนะไปจ่ายค่าโทรศัพท์ให้ผมอ่ะผมอธิบายให้ฟังเหมือนกันน้องๆเนี่ยเอ้าถ้าเจ้านายของท่านบ้างผมยกตัวอย่างเจ้านายของท่านเนี่ยผมเนี่ยใช้เลขาไปเรานี่ทำงานไม่มีเวลาหรอกผมให้เลขาไปโอนเงินนะเอ้าไปโอนเงินค่าสถาบันพ่อเพราะมันอยู่กันทุกวันมันอยู่หน้าห้องเนี่ยนะเอาไปโอนเงินจ่ายนู่นจ่ายนี่ค่าโทรศัพท์
แล้วผมถามคำเดียวว่าแล้วเลขามันไม่ใช้บัญชีม้าเนี่ยนะผมจะรู้ไหมแล้วผมจะผิดด้วยไหมนะครับเพราะต้องเข้าใจว่าผมยกอย่างผัวเมียกันเนี่ยผัวค้ายาไม่ใช่เมียจะผิดด้วยนะแล้วเลขาเราจะรู้ไหมว่ามันทำอะไรบ้างเพราะมันไม่อยู่ด้วยกันต้องเข้าใจระบบก่อนนะครับวันนี้มันต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เอาผมถามว่าอยู่ๆมีบัญชีม้าโอนไปที่พี่เนี่ยมีบัญชีม้าโอนเงินเข้าไปที่พี่ 2,000 พี่จะรู้ไหมว่าบัญชีนั้นคือบัญชีม้าแล้วไปบอกว่าพี่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันมันถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นต่อไปบัญชีม้าโอนไปที่นักข่าวคนไหนคนนั้นก็เป็นเว็บพนันดิไม่ใช่ถ้าบัญชีม้าโอนไปที่คนนี้ก็ต้องไปสอบน้องคนนี้ก่อนว่าน้องบัญชีม้าอันนี้มันโอนไปที่น้องเนี่ยน้องรู้เรื่องหรือเปล่าเอาน้องมาสอบน้องบอกว่าน้องไม่รู้เรื่องแล้วทำไงต่อก็ต้องไปไล่เส้นทางการเงินว่าไอ้ที่คุณให้พูดเนี่ยโกหกหรือเปล่าถูกไหมครับพอไล่ transaction มาเฮ้ยมันจริงเหมือนที่น้องพูดเฮ้ยไม่เกี่ยวกับออนไลน์ไม่เกี่ยวเว็บพนันเว้ยตัดออกแต่ถ้าโกหกนะเฮ้ยเกี่ยวจริงก็แจ้งข้อหาเลย2ข้อหา1เว็บพนันกับอะไรให้การเท็จนี่เห็นไหมอันง่ายไม่งั้นต่อไปเว็บเงินบัญชีม้าโอนก็ไปให้ใครก็เป็นเว็บพนันหมดแล้วถามคำเดียวว่าไม่มีเส้นเงินสักเส้นที่โอนเข้าบัญชีผมไม่มีเว็บพนันสักเส้นเดียวที่โอนเข้าบัญชีผมแล้วผมจะไปเกี่ยวเว็บพนันได้ยังไงอ้าวถามมาต่อนะครับเหมือนกันวันนี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผมร่วมบุญกับท่าน 100,000 นะผมก็เรียกอะไรรวมมาโอนเงินให้ลูกน้องไปโอนให้คิดจะไปโอน 100,000 อยู่ๆจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณผิดเรื่องเว็บพนันถูกไหมอย่างนี้เข้าใจไหมถามว่าไอ้คิดลูกน้องผมใช้บัญชีม้ามันก็ต้องผิดเรื่องบัญชีม้าถูกไหมคุณก็ต้องไปสอบเองว่าไอ้คิดเนี่ยมันแน่นอนมึงใช้บัญชีม้ามึงตำรวจมึงผิดแน่นอนแต่ว่าคำว่าเว็บพนันคำว่าบัญชีม้ามึงใช้เรื่องอะไรมึงเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเปล่าก็ต้องไปดูนั้นแต่ไม่มาบอกว่าผมผิดเว็บพนันด้วยไม่ใช่ผมไม่รู้มันทำอะไรผมจะรู้ไหมนะครับผมต้องเรียนสื่อมวลชนนะครับแม้แต่เมื่อวานท่านกินข้าวเมื่อวานท่านกินกับอะไรเมื่อ2วันก่อนท่านจำไม่ได้เลยถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่าลูกน้องผิดแล้วผมจะผิดแต่พี่แต่ว่าหลักของผมคือผมไม่ทิ้งลูกน้องนะครับแต่ถ้าเขาผิดชัดเจนก็ต้องว่าไปรับโทษรับคดีรับอาญาไปถูกไหมครับแต่ไม่ใช่จะลากมาพันกับผมเพื่อให้ผมเสียชื่อเสียเสียงเพื่อหวังประเด็นสำคัญเพื่อหวังเรื่องสำคัญที่คิดการใหญ่กันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านยิ่งทำไปสังคมเขาเริ่มหมดแหละผมว่านะครับวันนี้องค์กรมันจะพังไปใหญ่แล้วนะแล้วถามว่าวันนี้ผมต้องเรียนท่านอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้คุมปราบเว็บพนันสื่อมวลชนก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้าโหสื่อไม่ต้องถามอ่ะสื่อก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ตำรวจกลุ่มไหนรับเงินเว็บพนันอยู่รับกันเป็นร้อยล้านอ่ะนะตำรวจกลุ่มไหนบ้างรู้ก็อยู่ตำรวจทั้งตรรู้หมดอ่ะนะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกว่าผมเกี่ยวกับเว็บพนันรับเงินเว็บพนันนะครับก็ต้องถามว่าผมไม่ได้มีที่ผมไม่ได้คุมกรมการไซเบอร์ผมไม่ได้มีที่ปราบเว็บพนันแล้วใครมันจะมาจ่ายค่าตำรวจจ่ายสวยให้ผมนะเหมือนผมไม่ใช่ผู้กับโรงพักกอในพื้นที่โรงพักกอเนี่ยใครมันจะมาจ่ายค่าบ่อนให้ผมถ้าคนจะเปิดบ่อนถูกไหมครับมันคนละเรื่องกันนักข่าวรู้อยู่แล้วอันนี้มันเป็นระบบปกติที่ทุกคนรู้อยู่นะครับผมไม่มีอำนาจหน้าที่ใครจะมาจ่ายให้ผมนะรองผมจะรอคุมมั่นคงรองผมจะรอคุมกฎหมายอย่างเงี้ยใครจะมาจ่ายค่าเว็บพนันก็มันไม่ได้คุมหน่วยปราบให้คุณได้ทั่วก็ไม่ได้ถูกไหมครับแล้วผมก็ไม่เคยคุมอย่างนี้เลยนะครับนะอันนี้ผมก็พูดเรียนท่านตรงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยสรุปว่านะครับนะวันนี้ยังไม่มีการแจ้งเข้ากับหาอะไรๆผมทั้งสิ้นนะสื่อก็ช่วยไปลบออกนิดนึงนะครับเราพี่น้องกันอย่าไปตกเป็นเครื่องมือของใครเลยวันนี้ผมก็ฝากถึงตำรวจทุกนายนะครับว่าเรามาแข่งกันทำงานดีกว่านะไม่ใช่แข่งกันอิจฉาริษยา
นะครับนะนะคือผมต้องเรียนเลยว่าไอ้รุ่นเนี่ยนักเรียนล้อมรวดเนี่ยมันไม่มีทางตามทันกันหรอกแต่ยศมันไม่ใช่ยศเป็นเรื่องของบุญวาสนานะเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปอิจฉาเลยนะครับผมนี่ไม่เคยอิจฉาน้องเลยนะนะเพราะฉะนั้นยศตำแหน่งเป็นเรื่องของบุญวาสนาเป็นเรื่องของการทำความดีให้แผ่นดินเนี่ยผมไม่ท่านเห็นไหมครับผมเนี่ยอย่างเรื่องรถไปบีบแต่ไล่ขบวนเสด็จกรมเสด็จพระเทพท่านดูดิมีใครออกมาสั่งบ้างไม่มีจนกระทั่งผมต้องออกหนังสือสั่งเนี่ยให้เมืองดีมาตรา16ท่านเห็นใช่ไหมไอ้อย่างนี้ทำไมไม่ไปทำมานั่งเนี่ยมานั่งจับเว็บพนันผมอย่างนั้นแหละเนี่ยวันนี้ท่านเปิดโทรศัพท์มาเนี่ยพี่พี่น้องสื่อเนี่ยเปิดปุ๊บนะเห็นทันทีเลยว่าเว็บพนันมีกี่รันเนี่ยทำไมหน่วยปราบเว็บพนันเนี่ยไปทำอะไรอยู่ทำไมไม่ปราบให้หมดนะครับไม่ต้องให้มันกดแล้วขึ้นจอเนี่ยถูกไหมครับผมต้องเรียนว่าผมไม่ได้มีที่รับผิดชอบแต่ถ้าผมรับผิดชอบเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่า7วันผมปราบหมดทั้งประเทศไม่รู้มันจะยากตรงไหนนะครับเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหมือนเรื่องหนี้นอกระบบอ่ะวันนี้ท่านนายกดีท่านสั่งให้ดำเนินการเรื่องหนี้นอกระบบช่วยชาวบ้านเอาโฉนดที่ดินทำกินคืนประชาชนทำไมไม่ไปช่วยกันผมเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วผมทำด้วยผมเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยนะครับผมทำปีเดียวเนี่ยผมเอาโฉนดที่ดินเนี่ยคืนประชาชนไปทั้งหมดเนี่ยผมเอาสถิติด้วยนะเนี่ย 50,000 กว่าไร่3งานนะเป็นมูลค่า 30,000 กว่าล้านเอาโฉนดที่ดินคืนประชาชนนะทั้งเจรจาทั้งจับนะครับมีชาวบ้านมารับทั้งหมดเนี่ย 25,000 นี่ผมลงเลือกตั้งเนี่ยอีสานผมได้เป็นส.ส.แน่นะนี่ผมทำปีเดียวนะนี่โฉนดที่ดิน 59,000 กว่าไร่3งาน 27.42 ตารางวาเป็นมูลค่า36,000กว่าล้านบาทชาวบ้านมารับทั้งน้ำตาเพราะดีใจที่ดินทำกิน10ปีแล้วไม่ได้คืนกลายเป็นว่าต้องเช่าที่ดินตัวเองอยู่ลำบากยากแสนเข็ญมากเหมือนตกนรกทั้งเป็นทำไมไม่ไปคิดทำอย่างนี้นะมานั่งปัดขาปัดแข้งกันอยู่ได้นะครับนะเหมือนกันวันนี้คอนเซ็นเตอร์เต็มบ้านเต็มเมืองเอาสื่อตอบเลยว่าคอนเซ็นเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเว็บพนันถูกไหมทำไมไม่ไปปราบไปหมดเลยคอนเซ็นเตอร์เนี่ยนะสมัยก่อนผมไปปราบเนี่ยนอกประเทศหมดแหละนี่ล่าสุดผมเมื่อกลับจากเยอรมันมาท่านก็รู้ทำไมไม่ไปทำแบบผมบ้างนะอะไรที่มันเสียหายเช่นผู้ต้องหาชาวเยอรมันนะไปบอกว่าจ่ายค่าสวยให้ตำรวจ1ล้านอัยการศาลระบบยุติธรรมเสียหมดผมบินไปเยอรมันไปสอบผู้หาเยอรมันเลยนะบอกว่าไม่ใช่ความจริงกู้ชื่อประเทศไทยกลับมาเออทำไมไม่ไปคิดทำอย่างที่บ้างนะเออนะครับแล้วเว็บมีเยอะแยะมันไม่ไปปราบอ่ะนะครับนะมันหน่วยปราบมีเยอะแยะทำไมไม่ไปปราบผมไม่เข้าใจนะครับนะเพราะทีอย่างนี้โอ้ขยันหน้าดูเลยนะจะไล่ถึงรอผบ.ให้ได้จะดำเนินคดีให้ได้คือเมนหลักก็คือดำเนินคดีไปก่อนให้มันเสียชื่อเขาไว้นะเพราะหวังผลระยะไกลมันต้องเลิกคิดนะครับนะมันหมดเวลาแล้วอ่ะเอางี้ดีใจขึ้นอยู่ขึ้นกับส่วนอะไรครับถามอีกหนึ่งตอบหน่อยส่วนไอ้กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมถามว่าทำไมต้องมีกระทรวงยุติธรรมรู้ไหมใครตอบได้ที่ต้องมีกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าบ้านเรามีความยุติธรรมถูกไหมเขาถือตั้งกระทรวงยุติธรรมเพราะนั้นผมก็โชคดีที่บ้านเรามีความยุติธรรมถึงมีกระทรวงยุติธรรมที่มีรัฐมนตรีทวีสอดส่องอดีตตำรวจเป็นรัฐมนตรีว่าการเพราะฉะนั้นคดีนี้ยังไงก็เป็นอำนาจสอบสวนของ DSI นะครับคุณไปคิดดูดีๆแล้วกัน
แล้วเดี๋ยวกูจะเหนื่อยผมก็นั่งฟังไปเรื่อยให้ทำไปเรื่อยนะก็ตกหลุมพรางไปเรื่อยนะครับนะแล้วเดี๋ยวไอ้น้องๆที่มันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวมันจะเดือดร้อนไปด้วยนะผมเห็นมีใครมาขึ้นศาลเนี่ยวันก่อนศาลนัดไต่สวนมีมาขึ้นศาลมาคนเดียวเป็นพนักงานสอบสวนศาลถามว่าเอามาคนเดียวเหรอ ก็มาคนเดียวเพราะไม่มีใครมาสุดท้ายเลยครับต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและลำพังนะครับนะผมก็ฝากเตือนน้องๆนะครับนะถ้าท่านรู้ว่าท่านเดินผิดก็รีบกลับดูกับใจเสียนะครับแล้วก็ขอถอนตัวเสียมันยังไม่สายนะครับนะท่านทำไปโดยไม่มีอำนาจสอบสวนเนี่ยนะครับท่านจะลำบากนะครับไอ้สิ่งนี้ท่านไปแจ้งข้อกล่าวหาเขาเนี่ยท่านจะเดือดร้อนนะครับฎีกามีแล้วนะครับอธิบดีท่านหนึ่งจำเนินคดีรองนายกท่านหนึ่งกลายเป็นว่าติดคุกมีใครพาสาสารฎีกาอยู่นะครับไม่รอลงอาญามีสื่อไหนพอจำเรื่องนี้ได้บ้างไหมแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อคนก็ได้มีไหมพี่มีไหมไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนนะว่าวันนี้ไม่มีอะไรที่ผมคืออย่างนี้ถามว่าเรื่องนี้มันก็ดีเหมือนกันนะรับสมองผมนะครับนะเนี่ยผมแต่ผมอธิบายได้ง่ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมทำมาเยอะนะครับจนมันอยู่ในหัวหมดแล้วนะครับนะไม่ต้องมานั่งท่องนั่งอ่านนะครับนะแต่ดีเหมือนกันรับสมองทุกวันนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าในเรื่องนี้เนี่ยครับนะวันนี้ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆผมทั้งสิ้นนะครับนะก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม